ครับนานจอดรถจะกลับละสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของทริปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปที่ดัลลัสเพื่อไปคืนรถแล้วก็นั่งเครื่องกลับซานฟรานกันแล้วนะครับใช่เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนเนาะก่อนขึ้นเครื่องไหนทำอะไรครับเนี่ยทำวอฟเฟิลมาวอฟเฟิลที่โรงแรมนี่มองไปตรงๆนะครับเป็นสเตทแคปิตอลของรัฐเท็กซัสนะครับที่ว่าการรัฐเท็กซัสนี่นะครับรถแท็กซี่ไร้คนขับผมก็เคยรีวิวรถไร้คนขับที่ซานฟรานแล้วนะครับรถไร้คนขับบริษัทนี้ผมก็เห็นตั้งแต่ที่ฮิวสตันออสตินก็มีนะครับนี่ผมก็เคยรีวิวที่ซานฟรานมาแล้วเป็นช็อตวิดีโอกลับไปดูได้นะครับบ้านเมืองแถวนี้มันก็ดูคลาสสิกดีนะตรงตึกตรงอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีแบบตึกสูงทันสมัยแล้วก็รวมกับตึกคลาสสิกตรงนี้สวยดีนี่ก็มีโรงหนังด้วยนะครับสวยๆเลยคลาสสิกมากในเมืองออสตินนี่ก็จะมีแม่น้ำโคโลราโดไหลผ่านนะครับนี่ข้างล่างริมแม่น้ำก็เป็นสวนสาธารณะให้คนมาวิ่งออกกำลังกายกันนะครับคือสวนสาธารณะแถวนี้ใหญ่มากนะครับมี2ฝั่งเลยริมแม่น้ำแล้วก็มีตัวเมืองใหญ่อย่างนี้นะครับสวยมากอันนี้มีคนเขามาเดินประท้วงอะไรด้วยเนี่ยเนี่ยเดินประท้วงแบบเหมือนแต่งตัวออกกำลังกายกันอ่ะอันนี้เขาประท้วงแบบแต่งตัวออกกำลังกายกันเนาะมีพาหมามาเดินด้วยมีรถตำรวจปิดทางให้ด้วยนะครับนี่นะครับข้างหลังผมเป็นสเตทแคปิตอลนะครับคราวที่แล้วก็เคยพามาตอนนั้นปิดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเปิดแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อนะครับไม่มีเวลาก็พามาถ่ายรูปแถวๆนี้เฉยมีโครงนั่งร้านอยู่ข้างหน้าเลยสงสัยเขากำลังก่อสร้างอยู่กำลังปรับปรุงอยู่นี่สงสัยผมต้องรีบไปแล้วนะเพราะว่าเห็นกลุ่มที่เขาเดินขบวนมาเนี่ยตรงนู้นนะปิดถนนมาสงสัยกลุ่มที่เขาเดินขบวนมาเขาจะมารวมตัวตรงหน้ารัฐสภาตรงนี้เดี๋ยวต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวขับรถออกไปไม่ได้อันนี้เขาประท้วงอะไรไม่รู้มันออกกำลังกายกันเลยคนเยอะเนาะคนมากินเต็มแดดดีเนาะวันนี้ใช่แดดดีมากเลยอยากเที่ยวต่อเลยอยากเที่ยวต่อเธอไปซื้อไอ้นี่ป้าสมูทตี้คิงเอออยากกินสมูทตี้คิงตั้งแต่มานี่ยังไม่ได้กินเลยแต่ต้องไปซื้อกินสักแก้วนึงเนาะลืมมองเลยว่าสมูทตี้คิงอยู่ด้านข้างเออเดินไปไหนก็ไม่รู้ได้อะไรมาครับได้ Angel Food Angel Food อาหารนางฟ้าใช่ไหมใช่เป็นกล้วยกับสตรอเบอรี่แล้วก็มีโปรตีนด้วยแต่ว่ามีแอสสตรอเบอรี่เพิ่มให้มันแบบว่ามีรสชาติเปรี้ยวกว่าเดิมสมูทตี้คิงนี่มันก็คือร้านพวกสมูทตี้แบบออกแนวแบบสุขภาพสำหรับคนชอบออกกำลังกายเนาะใช่เนี่ยเขามีขายเวโปรตีนมีอะไรด้วยแล้วก็มีพวกลูกพวกเนี่ยเห็นไหมในฝาผนังอ่ะเขาก็จะมีแบบว่าสำหรับเฮลตี้อ่ะสำหรับคนชอบออกกำลังกายเนี่ยเนาะ
มาเดินทางต่อมาได้แล้วเดินทางต่อตอนนี้ยังอยู่เมืองจอร์จทาวน์นะครับก็ออกจากออสตินนิดหน่อยเดี๋ยวจะเดินทางไปที่ดัลลัสต่อนี่ครับสมูทตี้คิงเป็นร้านสมูทตี้ร้านโปรดของผมเลยตั้งแต่สมัยอยู่จอร์เจียนานมาแล้วแคลิฟอร์เนียไม่มีให้กินแต่ไปเที่ยวรัฐอื่นๆเนี่ยมันจะชอบมีอย่างเงี้ยเวลาแวะที่ไหนก็จะซื้อกินตลอดโอเคครับตอนนี้เราเข้าที่เมืองดัลลัสกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปหาบาร์บีคิวเท็กซัสกินกันอีกเนาะก่อนกลับเนาะก่อนกลับก็ต้องกินอาหารเท็กซัสให้หนำใจก่อน ตั้งแต่เราเข้าเท็กซัสมานี่เราผ่านเมืองใหญ่กัน3เมืองเลยนะตั้งแต่ฮิวสตันออสตินแล้วก็ดัลลัสเท็กซัสนี่ใหญ่จริงคือรัฐหนึ่งนี่มีทั้ง3เมืองใหญ่อะแล้วแต่ละเมืองนี่กว่าจะขับมาถึงกันนี่โอ้โหใช้เวลาต้องแบบอย่างน้อยต้อง 2-3 ชั่วโมงอะเนาะคือรัฐเท็กซัสนี่ใหญ่จริงเดี๋ยวตอนนี้กำลังเดินหาอะไรกินอยู่นะครับตรงนี้เป็นย่านร้านอาหารของกินในดัลลัสนะครับคนออกมากินข้าวกันเยอะเลยตอนนี้โอ้อากาศก็ประมาณแบบ 33-34 องศาร้อนมากวันนี้โอ้ร้านพีแคนหลอดโอ้คนเยอะมากเลยอ่ะเสือร้องไห้มันๆเลยอ่ะโหสุดยอดป่ะไปกินกันนี่นะครับเรามากินบาร์บีคิวเท็กซัสอีกร้านนึงนะครับนี่อันนี้เราสั่งเป็นพอร์กลิฟนะครับซี่โครงหมูโอ้โหดูดิยอดดูซอสมันสิดูซอสไหนชิมดิซอสซอสแบบมีความแบบเผ็ดๆนิดนึงอ่ะแต่ว่าอร่อยนี่มาดูอันนี้โอ้โหนี่สุดยอดอ่ะดูดิฉ่ำมากอันนี้เป็นบริสเกตเสือร้องไห้ดูดินี่ตัวนี้เขาเรียกว่าบาร์กนะครับนี่ดำๆนี่ครับไอ้ดำๆนี่คือเป็นเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศที่เขารับอยู่บนเนื้อนะครับแล้วก็เอาไปอบเอาไปบาร์บีคิวนะครับนี่เนี่ยเขาจะใช้เนี่ยกระดาษอย่างนี้แหละเขาเรียกกระดาษลมควันก็คือใช้กระดาษเนี้ยห่อเนื้อเป็นบริสเกตใหญ่ๆอ่ะห่อแล้วก็ไปลมควันเป็นเวลานานนะครับมันไม่ได้ไหม้มันเป็นเครื่องปรุงมันทำปฏิกิริยากับควันนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันอบเป็นเวลานานไงป่ะเดี๋ยวเรามากินดูนะครับมาเดี๋ยวผมขอลองกินตรงนี้เลยบริสเกตมันๆเนี่ยโอ้โหดูน้ำมันดิจุยซี่มากนี่นะครับนี่ดูดิโอ้โหจุยซี่มากอ่ะดูดิมันลองจิ้มซอสดูว่าได้ซอสอะไรเป็นซอสบาร์บีคิวครับผมซอสบาร์บีคิวโอเคครับลุยเลยนะครับโคตรมันโอ้โหเนื้อเนี่ยละลายในปากอ่ะโอ้โหแบบยิ่งแบบไขมันตัวเนี้ยหุ่มละลายในปากสุดยอดแล้วก็หอมสโมกอ่ะกลิ่นแบบฟันอ่ะแบบเข้าเนื้อมากๆอ่ะใครอยากกินบาร์บีคิวเท็กซัสแต่แท้ต้องมาที่เท็กซัสเท่านั้นนะครับโคตรอร่อยตรงนี้ดิตรงมันสิโอ้โหอันเนี้ยลุยออกมาเลยนะโอ้ยลุยเลยนุ่มมากเอาเลยนะครับโอ้โหโคตรนุ่มบาร์บีคิวเท็กซัสนี่ต้องที่เท็กซัสเท่านั้นนะครับของแท้โคตรสุดเลยเนี่ยแล้วจะบอกว่าร้านพีแคนหลอดเนี่ยร้านเนี่ยเป็นร้านอันดับหนึ่งของเมืองดัลลัสเลยนะครับยอดมากนี่อันนี้ดูดิวิลลิฟเมื่อกี้ออกมาจากกระดูกเลยอ่ะดูดินี่กระดูกอ่อนนะเนี่ยเอากระดูกอ่อนด้วยกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนกระหนังมันจิ้มครับจิ้มหอมมากกระดูกอ่อนแบบว่ากรุบเลยโอ้โหนี่เขาแบบเนื้อเปื่อยเนาะเปื่อยมากเขาแบบว่าโอ้โหดูดิดูดิแค่ใช้แบบมีดกับซ่อมพลาสติกอ่ะดูดิออกมาเลยอ่ะโอ้โห
นี่คือเขาลมควันเป็นเวลานานมากนะครับมันเลยต้องแบบได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลานานมากโอ้โหก็สนุกพอนกรุบๆในปากเลยสุดยอดสุดยอดโอเคเอาหมดคำนี้เลยนะครับสุดยอดมากอ่ะบีเรามากินนะเป็นไงอร่อยมากสุดอ่ะร้านอันดับหนึ่งในดัลลัสอร่อยอ่ะนี่เรากินข้างนอกนะบรรยากาศริมถนนข้างในร้านคนมันเยอะเนาะเสียงดังด้วยเราเคยมานั่งกินข้างนอกกินแบบอากาศร้อนๆได้ฟิลมากลุยจริงๆอ่ะดูดิกระดูกนี่หลุดออกมาจากเนื้อเลยอ่ะสุดเดี๋ยวผมก็จะพามารีวิวคร่าวๆกับรถที่ผมใช้รถทริปคันนี้นะครับกับเจ้า Cadillac XT6 นะครับเป็นรถ SUV ขนาดกลางนะครับเป็น Midsize SUV ของอเมริกันนะครับเหตุผลที่ผมเช่า SUV คันใหญ่ก็เพราะว่าต้องการความเสถียรความนิ่งนะครับแล้วก็ต้องการแบบรถที่มีกำลังเครื่องสูงหน่อยเพราะว่าต้องใช้วิ่งทางไกลแล้วก็ความเร็วสูงนะครับ Cadillac รุ่นนี้ก็เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่เป็น Part Time All Wheel Drive นะครับคันนี้มันจะไม่ Full Time All Wheel Drive แบบพวกSubaru อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะเป็นพาร์ทไทม์เอาไว้ได้เหมือนหลายๆรุ่นแต่สามารถปรับสลับกันได้จะเป็นขับเคลื่อน2ล้ออย่างเดียวหรือว่าจะเป็นฟูลไทม์เอาไว้ได้ก็ได้นะครับคันนี้โอเคครับตอนนี้ผมก็ปรับเป็นโหมด2วีลไดรฟ์ครับขับเคลื่อนล้อหน้าครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้เป็นออลวีลไดรฟ์นะครับอันนี้แล้วก็สปอร์ตแล้วก็ออฟโรดครับก็ออลวีลไดรฟ์สปอร์ตออฟโรดมันก็จะเป็นโหมดออลวีลไดรฟ์ให้นะครับเป็นฟูลไทม์ออลวีลไดรฟ์มันก็อาจจะปรับเปลี่ยนระบบควบคุมล้อที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ละโหมดแต่ว่ารวมๆแล้วมันก็จะเป็น All Wheel Drive Full Time นะครับแต่ถ้าเป็นโหมดทัวร์นี่ก็คือเป็น Two Wheel Drive นะครับขับเคลื่อน2ล้อหน้าครับตามสไตล์รถหรูนะครับโอ้ก็ใช้ลำโพง Bose นะครับภายในนี้ก็ดูหรูหรานะครับเรียบหรูสไตล์แบบ Cadillac เลยคอนโซลหน้าก็จะเป็นแบบเป็นลายไม้แต่เป็นสีดำแบบ Piano Black นะครับดำเงาแล้วก็ทุกชิ้นส่วนข้างบนนี้บนแดชบอร์ดนี้บุด้วยหนังหมดเลยนะครับนุ่มๆแม้แต่เกียร์ข้างล่างพวกนี้ก็บุด้วยหนังนะครับนิ่มๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเกียร์ก็เป็นเกียร์ขยับกระดกเอาอะไรอย่างงี้ง่ายๆปุ่มควบคุมต่างๆเปลี่ยนโหมดนะครับพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีระบบควบคุมความปลอดภัยทุกอย่างกระจกเซ็นเซอร์อะไรทุกอย่างมีหมดนะครับอันนี้ก็เป็นหลังคาพาโนรามิกซันรูฟนะครับเปิดได้ยาวถึงข้างหลังเลยรุ่นนี้ก็เป็นแบบ6ที่นั่งนะครับถ้าเป็นรุ่นใหญ่หน่อยก็ใหญ่กว่านี้หน่อยมันก็จะเป็นพวกกับ 7-8 ที่นั่งเบาะแถว2แถว3ก็จะเป็นตอนเดียวยาวเลยถ้าเป็นรุ่นใหญ่กว่านี้ถ้าเกิดว่าพับเบาะข้างหลังลงก็เก็บของได้เยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้พับเบาะหลังสุดขึ้นนี่ก็คือเก็บกระเป๋าลากได้2ใบนะครับเป็นใบเล็กนี่ครับข้างหลังก็เก็บกระเป๋าเดินทางแบบใบเล็กได้2ใบนะครับนี่ถ้าเกิดว่ายกเบาะขึ้นเป็น3แถวอย่างนี้ข้างล่างนี่ก็ยกมาเก็บของได้นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มียางอะไหล่ข้างในด้วยสเปคเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็เครื่องยนต์ขนาด 3.6 ลิตร310แรงม้า271 pound-feet of torque นะครับคันนี้เครื่องใหญ่นะครับเป็นเครื่อง V6 แต่ว่าก็ยังเป็นเบนซินแบบว่าตัวเรกูล่านะครับไม่ต้องเติมตัวพรีเมียมตัวนี้ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ9สปีดนะครับสามารถเลือก Full Time All Wheel Drive แล้วก็ Two Wheel Drive ได้นะครับรวมๆแล้วก็ขับทางไกลดีนะครับรถคันใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งขับทางไกลดีแล้วก็อัตราเร่งแซงก็โอเคนะครับใช้ได้เพราะว่าด้วยความที่เครื่องมันใหญ่ก็อัตราเร่งแซงก็โอเคนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้บรรทุกหนักอะไรมากมาแค่2คนแล้วก็กระเป๋า2ใบแล้วยิ่งเครื่องใหญ่นี่ก็จะใช้รอบเครื่องน้อยด้วยครับเวลาความเร็วสูงนี่ผมขับประมาณ 70-80 ไมล์ต่อชั่วโมงนี่รอบเครื่องก็อยู่ที่ 2,000 รอบต่อนาทีนะครับไม่เกินนี้ก็คือรอบเครื่องนี่วิ่งต่ำไม่ต้องใช้รอบเครื่องสูงไม่ต้องเค้นมากเพราะว่าเครื่องมันใหญ่อยู่แล้วก็ยิ่งรถใหญ่ก็ยิ่งวิ่งระยะทางไกลนิ่งนะครับโอเคครับอันนี้ก็รีวิวคร่าวๆสำหรับรถที่ใช้รถทริปทั้งทริปนี้นะครับพอดีไม่ได้มีเวลารีวิวแบบจริงจังนะครับก็เอาคร่าวๆประมาณนี้นะครับว่ารถเป็นยังไงบ้างแบบฟีลลิ่งการขับขี่แล้วก็เครื่องยนต์เป็นยังไงเป็นแบบไหนนะครับ
คครับคลิปรถทิปของเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับสนุกมากเลยนะนี่แบบว่าขับรถมาหลายวันหลายรัดเลยนะเนี่ยนั่งรถชิวๆใช่เนี่ยเวลาเที่ยวเสร็จแล้วก็อยากเที่ยวอีกเนาะรู้สึกเที่ยวยังไงก็ไม่พออยากเที่ยวตลอดจะจบทริปแล้วก็อยากเที่ยวต่อไม่อยากกลับบ้านแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้นะครับชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปก็ต้องเข้าสู่โลกแห่งความจริงนะครับเที่ยวต่อไปตลอดไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย